ครับคุณแม่ตุ๊กตามากับเมนูขนมไทยครับวันนี้เป็นเมนูขนมที่มีคุณพี่คนหนึ่งขอมานะฮะก็เป็นมันสำหรั่งเชื่อมนะฮะหรือมันเชื่อมเองนะครับเราได้มันสำหรั่งมานะครับอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราใช้ประมาณ1โลนะฮะใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำตาลทรายนะครับ2ถ้วยครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีกะทิมีเกลือมีน้ำด้วยนะฮะอันนั้นไว้สำหรับส่วนที่เราจะมาราดตัวมันเชื่อมของเรานะครับก่อนอื่นเรามาทำตัวของมันเชื่อมกันก่อนครับเริ่มกันที่ตัวของน้ำตาลทรายของเราก่อนนะครับใส่น้ำลงไปครับ4ถ้วยครับนำน้ำตาลทรายใส่กระทะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าครับ4ถ้วยถ้วยหนึ่งครับแล้วก็อะไรนะครับเรานำน้ำตาลทรายของเรามาตั้งไฟนะครับเราจะคนเขาตั้งไฟให้ตัวน้ำตาลละลายนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดจนละลายเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองนะฮะเพื่อให้ได้น้ำใสๆของเขานะครับนี่เดี๋ยวเราต้องรอครับให้น้ำตาลละลายก่อนครับให้เดือดครับสักครู่ครับสักครู่แล้วนะครับละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะครับคนไปเรื่อยครับนะครับเดือดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรานำยกขึ้นไปกรองครับกับผ้าขาวบางนะครับเนี่ยนะครับเรามากรองอย่างนี้เลยนะครับเอาเศษผงอะไรของน้ำตาลที่มันไม่สะอาดออกนะฮะเราจะได้น้ำใสๆนะครับแล้วก็เอาผ้าขาวบางออกครับเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนนี้พอเราได้น้ำใสๆแล้วนะฮะเราตั้งกระทะใหม่ครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำนี่ฮะกลับลงไปในกระทะใหม่ครับอันนี้เราใส่มันลงไปครับแล้วก็เทน้ำของเราลงไปใหม่ครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมเขาแล้วนะฮะเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้ฮะตั้งเตานะครับเชื่อมเข้าไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะสุกนะครับเดี๋ยวมารอดูกันครับใช้เวลาสักหน่อยครับนี่ครับขนมมันของเราครับมันเชื่อมนะฮะผ่านมาสักเกือบชั่วโมงนะฮะเนี่ยน่าทานไหมครับสีเริ่มสวยแล้วนะครับรอไปก่อนนะฮะให้เขาสุกกว่านี้นะครับน่าทานมากๆครับต้องใจเย็นๆนะครับทานขนมทำขนมมันนี่นะครับมันเชื่อมเนี่ยนะครับรอสักครู่ครับสักครู่นะครับมันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปทำน้ำกะทิราดหน้ากันครับน้ำกะทิก็ง่ายๆเลยครับเราใช้กะทิ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราเทไปเลยครับใส่กะทิ1ถ้วยนะครับเราใช้เกลือครึ่งช้อนชาครับนำไปตั้งไฟครับให้พอร้อนๆครับมาราดหน้าได้นะครับมาตั้งไฟนะครับเดี๋ยวรอให้พอเดือดนิดๆก็ใช้ได้แล้วครับนะครับพอเริ่มร้อนเริ่มเดือดก็เอามาราดขนมมันเชื่อมของเราได้เลยนะครับน่าทานนะครับก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมมันเชื่อมนะครับลองไปทำดูนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ